ขณะที่มีประเด็นหนึ่งแสดงความเสียใจกับคุณยายอายุ88ปีท่านอยู่ที่บ้านทรงไทยที่อ่างทองเป็นบ้านอายุเป็นร้อยเลยนะแล้วมันพังลงมาทับคุณยายเสียชีวิตหลังฝนตกหนักทั้งคืนเช้าเมื่อวานนี้ถึงเพิ่งมีคนไปเห็นนี่ที่วิเศษชัยชาญนะค่ะเป็นบ้านเลขที่38ที่ตำบลบางจักเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงสภาพเก่าด้านซ้ายตัวบ้านเนี่ยมันทรุดลงมาและที่ซากเนี่ยเป็นภาพที่หดหู่เพราะที่ซากพบร่างของคุณยายลิ้นจี่อายุ88ปีถูกเสาไม้ขนาดใหญ่ทับเข้าไปที่บริเวณคอพอดีนะคะเสียชีวิตอยู่ใกล้ที่นอนภายในบ้านค่ะน้องชายของคุณยายลิ้นจี่ชื่อคุณตากมลอายุ85บอกบ้านหลังนี้ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าคุณยายลิ้นจี่เนี่ยอยู่คนเดียวญาติคนอื่นๆแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้เลยค่ะเห็นน้องชายของยายลิ้นจี่บอกนะถ้ารวมยายลิ้นจี่ด้วยก็3ศพวันตรงวันก็มาดูวันตรงวันก็มาพี่กับข้าวมันแข็งแรงผมยังว่าแล้วผมจะตายก่อนเขาชีวิตทําไปไม่นึกก็ไม่นึกไม่ควันเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์เกิดอย่างนี้บ้านหลังเนี้ยแล้วก็ผมชวดเรามาผมเราก็พี่ก็ถึงรุ่นแม่ผมยังไม่เกิดดีกว่าแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะบ้านหลังนี้นี่3ท่านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวของคุณตาเนี่ยเมื่อวานนี้88ปีโอ้โหชาวบ้านที่ไปพบนี่ตะหนกตกใจนะแสดงความเสียใจนะครับชีวิตต้องเดินหน้า